ันครับผมวันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตขึ้นสะพานข้ามแยกบางกะปิไปถึงแยกนิด้านะครับสำหรับนี้นะครับก็เป็นถนนลาดพร้าวนะครับก็เริ่มต้นจากสี่แยกรัชดานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาตรงไปนะครับผมตรงแยกอะไรนะครับสะพานข้ามแยกบางกะปิครับผมก็จะอยู่ตรงบริเวณแถวลาดพร้าว107 108 107 109ประมาณนี้นะครับก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของถนนลาดพร้าวนะครับก็มีการก่อสร้างทำถนนคืนผิวถนนตอนนี้อยู่นะครับผมนี่ครับเพื่อนๆครับผมก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมก่อนที่พงษ์จะพาไปขึ้นทางข้ามเนาะบางกะปิไปถึงนิด้านะครับก็บรรยากาศถนนลาดพร้าวก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งฝั่งนี้นะครับฝั่งที่จะเข้าบางกะปินะครับก็จะมีการคืนถนนเนาะคืนถนนจากรถไฟสายสีเหลืองนะครับผมฝั่งนี้ยังคืนถนนยังไม่เสร็จนะครับแต่ฝั่งนู้นก็เสร็จแล้วนะครับผมวันที่พงพามาทำคลิปนะครับก็มีบรรยากาศฝนตกนะครับผมบรรยากาศก็รถติดนะครับเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวพงก็จะตัดคลิปไปนะครับก็ประมาณลาดพร้าว109 111 113นะครับประมาณนี้นะครับที่จะเป็นทางขึ้นข้ามแยกบางกะปิไปถึงนิด้านะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศกันนะครับผมตอนนี้อยู่คงก็อยู่แถวๆลาดพร้าว80นะครับผมฝนก็ตกพอดีเลยนะครับก็หวังว่าถึงลาดพร้าวประมาณลาดพร้าว109 111 113นี่ครับก่อนขึ้นทางยกระดับเนาะทางแยกบางกะปินิด้าฝนจะตกนะครับพอจะได้ทำคลิปจะได้พอเห็นวิวเนาะครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าฝนจะหยุดตกหรือจะทำคลิปออกมาให้พี่ๆเพื่อนๆชมรับชมกันเนาะหรืออัปเดตทางข้ามบางกะปินิด้านะครับผมพี่ๆเพื่อนครับก็ตกหนักเลยครับผมก็มีป้ายบอกนะครับเรื่อยๆว่าอีก100เมตรคืนผิวจราจรนะครับวันนี้คงพามาอัปเดตทำคลิปข้ามแยกบางกะปินิด้าตอนนี้ก็กลายมาเป็นอัปเดตถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าแล้วนะครับนี่ฮะก็บรรยากาศฝนตกนี่ฮะก็มีการปิดผิวทำคืนผิวจราจรเนาะปิดเส้นทางไปก็ทำให้รถติดนะครับนี่ประมาณ4โมงเย็นแล้วนะครับนี่ฮะฝนตกหนักมากเลยนะครับผมหนักจริงๆครับเพื่อนๆครับหนักมากเลยครับบริเวณนี้เป็นImperial ลาดพร้าวนะครับ Imperial Big 4ลาดพร้าวนะครับหนักมากครับหนักมากสำหรับนี้นะครับก็เป็นบริเวณลาดพร้าว101เนาะครับผมวันนี้ฝนก็ตกหนักเลยนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆครับผมข้างหน้าก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีบางกะปินะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นขึ้นทางยกระดับบางกะปินิด้านะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะพามาอัปเดตแล้วจะเห็นวิวทิวทัศน์บรรยากาศของการอัปเดตข้ามแยกอย่างไรนะครับแต่ยังไงก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมขึ้นไปชมกันอัปเดตครั้งแรกที่สัญญาไว้นะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมเนี่ยข
้างบนก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับก็ค่อยๆขับเข้าสถานีเนาะเพราะว่าฝนตกแรงเหมือนกันครับผมอ่ะเริ่มแล้วครับผมนี่ก็เนี่ยมีป้ายบอกตรงไปเป็นศรีนครินทร์ตรงไปเป็นนวมินทร์เป็นมินบุรีนะครับก็จะเริ่มขึ้นทางยกระดับบางกะปิมุ่งหน้าแล้วนะครับไปกันเลยครับนะก็เริ่มประมาณซอย111/1ครับแล้วก็จะขึ้นจริงๆก็113นะครับนี่ฮะมีป้ายบอกเรื่อยๆนะครับนี่ฮะขึ้นไปได้เลยครับนี่คือการอัปเดตครั้งแรกนะครับทางยกระดับบางกะปินิด้านะครับผมก็กลางคืนก็มีไฟส่องสว่างนะครับก็มีป้ายบอกครับประมาณ40นะครับผมโอเคครับฝั่งนี้ก็เป็นเดอะมอลล์เนาะฝั่งนี้ก็เป็นน้อมจิตครับเป็นโลตัสบางกะปินะฮะบรรยากาศนะครับที่เคยเห็นครั้งก่อนๆ นะครับผมประมาณเกือบ6ปีที่แล้วก็จะไม่มีเสาต่อหม้อทางรถไฟนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศใหม่เนาะของทางยกระดับบางกะปินิด้านะครับนี่ฮะก็เป็นแยกลำสาลีนะครับขวามือก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแยกลำสาลีนะครับก็จะไปประมาณนั้นครับนี่ฮะก็ตรงนี้ก็ตัดมานะครับก็ตรงไปเรื่อยๆครับก็จะเป็นนิด้าครับผมก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับผมข้างหน้าก็มีไฟเตือนนะครับว่ามีการซ่อมถนนอยู่เนาะโอเคนี่ก็ลงแล้วครับลงแล้วครับไปก็จะลงตรงแถวท่าเรือวัดศรีบุญเรืองเนาะครับผมแต่ว่าถ้าขาขึ้นมาจากฝั่งนู้นนะครับฝั่งนิด้าก็ขึ้นแถวประมาณนิด้าประมาณนั้นนะครับเนี่ยบรรยากาศต่างจากมีการเปิดใช้ครั้งแรกประมาณ1สิงหานะครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับก็ฝนตกเนาะก็จะขอจบคลิปโดยประมาณนี้ก่อนนะครับผมนี่ฮะ